สวัสดีครับกับผมไกด์แม็กนะครับวันนี้มาเที่ยวเกาะล้านกับเพื่อนอุ๋ยนะครับเพื่อนอุ๋ยอยากมาตกเบ็ดนะฮะตกอยู่ตั้งนานนะครับยังไม่ได้สักตัวเลยหวังว่าจะได้กินปลาหมึกนะครับเป็นอาหารเย็นมื้อนี้พร้อมเบียร์เย็นๆรอมานานแล้วฮะยังไม่ได้เลยมันบอกว่าไปตลาดดีกว่าได้กินชัวร์วันนี้มาพักที่ริมทะเลรีสอร์ทนะครับบรรยากาศดีแล้วก็คนก็น้อยด้วยอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เลยเงียบๆหน่อยแต่ก็ดีครับเพราะว่าเราตั้งใจมาพักผ่อนต้องการวิตามินซีอยากให้มาดูนะฮะน่าเที่ยวดีที่นี่แค่นี้นะครับจุ๊บวิวที่นี่สวยมากนะครับริมทะเลรีสอร์ทนะบรรยากาศดีจริงๆเลยครับอยากให้มาเห็นด้วยตานะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเกาะล้านแล้วได้มาค้างด้วยอาจจะเคยพาลูกค้ามาแล้วก็มาเช้าเย็นกลับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาชมบรรยากาศกันเลยนะครับก็จะหยุดติดทะเลเลยนะครับเดินไปนิดเดียวแล้วก็มีที่ให้นั่งชิวๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะปิ้งย่างได้นะครับตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นไกลๆนั้นก็เป็นทางเดินของโรงแรมนะครับไว้สำหรับตกปลาก็ได้แล้วก็เป็นที่รับส่งนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับสามารถจอดเรือแล้วจอดสปีดโบ๊ทได้สวัสดีครับ